ทีนี้จะมาพูดถึงนะคะว่าถึงความมั่งคั่งของวัดในวังนะคะมันเป็นความหายนะของประชาชนนะคะธรรมดานี่คุณวังของกษัตริย์ต่างประเทศเขาก็เป็นวังเก่าอยู่นั่นแหละเขาจะไม่สร้างใหม่นะคะคุณให้เปลืองเงินเปลืองทองมีอย่างไหนเขาก็อยู่อย่างนั้นแล้ววัดแต่ที่นี่มันเป็นโบสถ์โบสถ์ที่มันมีแต่โบราณโบราณอยู่อย่างไหนก็อยู่แบบนั้นเขาจะไม่สร้างใหม่นะคะคุณศาสนาคือความจำเป็นสำหรับคนจิตอ่อนนะคะคุณข้อนี้สิ่งที่หลีกเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่มันก็เป็นพิษภัยอย่างมหันต์ถ้าไปอยู่ในมือของคนที่ไม่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์สังคมนะคะคุณพระสาวกลัทธิกษัตริย์ทุกระดับชั้นจากพระระดับล่างๆยานพระระดับสูงสุดจนถึงสังฆราชนะคะอยู่ใต้เท้าของกษัตริย์สนิททุกตัวค่ะคุณกลุ่มพระพวกนี้มีตัวตนอยู่อย่างยิ่งใหญ่บนพื้นฐานอำนาจและผลประโยชน์อย่างมหาศาลทั้งนั้นจริงหรือเปล่าคุณเห็นกับตาใช่ไหมศาสนาพุทธในไทยจึงกลายเป็นลัทธิสกปรกลัทธิหนึ่งนะคะที่คนเดรัจฉานมันใช้เป็นที่กอบโกยผลประโยชน์เท่านั้นธรรมดาวัดหรือโบสถ์จะไม่รวยแต่ชาวบ้านจะรวยนะคุณอันนี้ผิดปกติวัดรวยชาวบ้านจนผิดปกติคุณพระที่มีความหลงตัวเองหลงเชื่อในสิ่งที่โดนมอมเมามานับศตวรรษตั้งแต่ศาสนาที่รัชกาลที่4คือพระจอมเกล้าก่อตั้งมาคือธรรมยุทธ์มันคล้ายๆกับนิกายสุขาวดีที่มอมเมาคนจีนมานับร้อยปีจนทุกวันนี้ก็สูญพันธุ์ไปแล้วแต่กษัตริย์รอสีนำไปเอามาใช้นะคะคุณความอลังการของแต่ละวัดความยิ่งใหญ่ของสิ่งก่อสร้างมันเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนาจนดูเหมือนห้างสรรพสินค้าการแข่งขันการสร้างอิทธิฤทธิ์ของบรรดาเจ้าอาวาสทั้งหลายเพื่อเป้าหมายทางผลประโยชน์การสนับสนุนวัดใหญ่ๆดังๆของวังก็ไม่ต่างกันเลยกับเครื่องหมายเชิญชวนชิมหรือไม่ช้อยนางรำต่อการรับรองคุณภาพของวัดนั้นๆเพื่อประโยชน์ทางการตลาดจริงไหมคะนิกายสุขาวดีคือนิกายเชื่อเรื่องนรกสวรรค์ที่ไปข้างหน้านับพันปีหรือเรื่องกรรมเก่านับร้อยปีที่ผ่านมาเรื่องในปัจจุบันใครจะเป็นจะตายก็โยนไปให้กรรมเก่าทั้งสิ้นไม่คิดจะแก้ไขอะไรเลยนะคะมีกษัตริย์กับควีนสั่งทหารฆ่าเสื้อแดงเห็นชัดๆแล้วโยนบาปไปว่าคนเสื้อแดงที่ตายมันสร้างเวรสร้างกรรมมาก่อนตายแล้วบางทีก็บอกว่าไอ้พวกแสดงที่ตายมันเป็นพม่าที่มาเผากรุงศรีอยุธยามาก่อนไอ้ฉันก็อดไม่ได้ฉันเถียงพม่าหาอะไรไปเกิดเป็นคนอีสาน
ันก็อดไม่ได้นะคุณทำไมพระมหาไปเกิดที่อีสานคนเสื้อแดงที่ตายส่วนใหญ่เป็นคนอีสานใช่ไหมมันก็โยนบาปใช่ไหมการปล้นประชาชนปล้นทรัพย์สินนะคะโดยกษัตริย์ตอนนี้ทรัพย์สินทุกอย่างเป็นของพระมหากษัตริย์กับรัฐบาลทหารคืออาชญากรรมต่อมนุษยชาติแต่พระก็ยังอุตริเชียร์ยังไม่ลืมหูลืมตามีพระท่านหนึ่งบอกว่าในฐานะที่ท่านเป็นพระมหากษัตริย์ท่านทำหน้าที่ของท่านสั่งให้ทหารฆ่าคนเสื้อแดงไม่ผิดเพราะท่านเป็นพระมหากษัตริย์โอ้ยฉันวันนั้นนะฉันฟังแล้วฉันแทบจะออกจากศาสนาพุทธแทบจะนะคะแต่ทางบ้านขอร้องว่าหนูเถียงเลยว่าพระนั้นไม่ใช่พระจริงพระปลอมที่พูดแบบนี้พระปลอมไม่ใช่แท้แท้แล้วพระป่าหลวงกฐินหลวงพระป่าพระราชทานกฐินพระราชทานวัดหลวงวัดอรัตพัดยศการที่วังทางสมณะเจ้ามาทำพิธีสารพัดพิธีที่อ้างว่าทางศาสนาจึงเหมือนมาทำมาร์เก็ตติ้งของวัดนะคะคุณเขาจะส่งตอนนี้เขาส่งพระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่มาวัดละค่ะเขามาอาศัยใบบุญวัดนะคะมีการประคมข่าวหลวงพ่อหลวงปู่หลวงลุงหลวงพี่จอมอาคมขมังเวทหรือสำนักสงฆ์สำนักชีสำนักฤาษีมีวิทยาอาคมเสกโน่นเสกนี่บรรดาลูกศิษย์เราก็เอาภาชนะไปรองรับอย่างเขาขาดไอ้เชี่ยนหมากอะไรนะก็เอาไปเก็บไว้บูชาเป็นสิริมงคลเขาไอ้หมากหมากคือเที่ยวหมากอ่ะเขาจึงมีให้เห็นเต็มสื่อนะคะมีการโฆษณาอิทธิฤทธิ์ปฏิหาร โฆษณาสมภารนะคะแข่งกับการขายผ้าอนามัยนะคะคุณไอ้นี่จริงๆนะคะคุณตามหลักสากลนะคะรายได้ของประเทศเราต้องเอาทำรัฐสวัสดิการ 17%พระทั้งหลายนะที่มาเมืองนอกน่าจะรู้นะคะคุณแต่ถ้าท่านเห็นแก่ประชาชนถ้าต้องกลับไปเอาไปเผยแพร่แต่ท่านยอมหุบปากนะคะเพราะถ้าเอาไปพูดเรื่องอาตมาอยู่เมืองนอกเขามีรัฐสวัสดิการดีอย่างนั้นอย่างนี้นะท่านโดนเก็บนะคะเพราะฉะนั้นพระก็กลัวตายเหมือนกันนะคะก็เลยเงียบเอาไอ้นี่ก็ขอให้คุณพูดต่อนะคะเพราะว่าพูดเรื่องวัดมันเฉียดใกล้นรกมาทุกทีก็เชิญผู้อื่นนะคะเขาเชิญค่ะ